นิปานังเยนากาลังลามังเยนากาสายังปันดิโตตังโนมะกังโอทิสิตุงธัมมังธัมมามุตตะมังปะชังอาลาธนังกะโลมาก่อนอื่นก็ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะและก็ขอกราบไหว้สาหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสังฆาธิการอาวัดพระธาตุสี่จอมทองในวันนี้ตลอดถึงเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้น้อมจิตน้อมใจจากบ้านจากจองมาร่วมในการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อธรรมคำสอนแบบพื้นเมืองเหนือร้านนาของเฮาเพื่อจันดงสืบต่อไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคเหนือของเฮาเอาไว้นั้นในวันนี้อาตมาภาพท่านพระครูสุวรรณปัญญาโสภิตจากอารัมปติมัตตรีก่อเก้าตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาเป็นองค์เทศเทศนาธรรมต่อจากอาศีลที่ผ่านมาวันนี้ธรรมที่เปิ้นเอาไปบอกคือกล่าวนั้นก็คือพุทธคุณแต่ท่านพระครูท่านมหาเปิ้นพิมพ์ไปชื่อแม่นแต่ธรรมเปิ้นบอกว่าพุทธคุณผูก7แต่ธรรมเป็นผูก4เด้อเอาแบ่งเกิงเนาะครับเนาะในใบนิมนต์บอกเป็นผูก7แต่นี่มันเป็นผูก4เนาะครับอันนี้บอกว่าผูก9ครับอันนั้นวันนี้บรรดาศรัทธาโยมพ่อโยมแม่คนดีท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อธรรมคําสอนแบบพื้นเมืองเหนือร้านนาของเราซึ่งมีชื่อว่าพุทธคุณผูกที่อาตมาภาพจะได้เทศนาเพื่อสดับสติปัญญาให้กับบรรดาโยมพ่อโยมแม่ได้สดับรับฟังในวันนี้เนื้อหาสาระนั้นบางส่วนบางตอนอาจจะฟังลำบากไปน้อยดังนั้นก็ขอโยมพ่อโยมแม่ตั้งใจฟังจะเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่เพื่อนจะได้บรรจุเอาไว้ปืนปาตะหรือว่าปืนติ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำมาเทศนาเพื่อประดับสติให้บรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนเพื่อเป็นแนวข้อวัดปฏิบัติในวันข้างหน้าต่อไปเอาละบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนบัดนี้เชิญชวนสำรวมกายให้พร้อมตั้งกระแสจิตแน่วแน่เพื่อที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อธรรมคำสอนพุทธคุณลำดับใดณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสภังกัมมันตังสัญญาณฐานังตาวันสุนันลังกังตวนิมปานังสันตามินสงกันโตกัมมันตังสันนินลำดำลำดำในญาธรรมเทศนาเข้ามาในอุทะกนวาจิลัมปังการแก้วตังสามดวงมาลอดจอดถึงดวงตวนสี่จึงว่าสุงกาโตนิแลงโสตุนจานันสัมโพนิสันตังลาย
ท่านจงต่างการทั้งสนตามปานสันเป็นสันจันพานจันนารำรองเอาอย่างสันติงกัมปารมันในญาติสันธรรมอย่างนี้ก่อนเตโสกมนังอันว่ากิญังอันถึงซึ่งอันงามโดยจากตั้งกาณังอังแห่งองค์พระพุทธเจ้าตนตัณสาลุนสัพปัญโญแห่งความเป็นเจ้าเติมเป็นท่านนั้นเจริญจึงว่าสุงกาโตโดยคำว่าพระเจ้าอันตนได้ถึงยังท่านนั้นเตียนงามโดยจติลังท่านังกาติญาพัมปาผู้พันเจ้าตนนั้นเจอว่าสุงการโตและในญาณึงบาลอันใดถึงนิพพานโดยเดชแห่งพระเจ้าตนนั้นเจอว่าสุงการโตและลำดำในญาณสัมภการเนื่องเราจะกล่าวในญาณอันเป็นต้นนั้นก่อนแล้วสุงการโตต้นปังกอบด้วยปานตาลักขณะอันปราเสริฐเกิดว่ามีปืนตีนอันและเปียงเรื่องงามสะเหมือนดังเป็นกระดานคำนั้นมาพระเจ้าพันยามแผ่นดินก่อนดินปืนตีนพระเจ้าก็มาละเปียงเลี้ยงงามมายกดินขึ้นดังงานปืนดินก็มาละเปียงเสียงเลี้ยงงามบ่อหยุดบ่อย่อนผ่อนไปยังละเปียงเต็มงามเป็นดังเมื่อพระเจ้าย้ำแผ่นดินนานแรงอันหนึ่งปืนดินองค์พระพุทธเจ้าอันปาติโดยปาตาลกานังอันดังอันผู้จังหากใดพิจารณันแต่งแป่งประดมไว้ในปาตาแห่งพระปัสสะพุทธาเจ้าเหตุกาถาวาสุงปันตินเตโตปันโตโสสุงการโตวาลิลังคานันเนปุณนันตันตาลันสันเตงิงเจตังกาโลวาลังการโตดังนี้และปันตาลังกานาแห่งพาสัพปัญโยปาพุทธเจ้าแหล่งเฮาอันหนึ่งเป็นโลภอใจอันหนึ่งเป็นรูปนางถือแว่นแยงเงาอันหนึ่งเป็นรูปดอกปานมีกับวังควัดแกว่งไปมากรรมขวาในญาณหนึ่งว่าเป็นโลกเบาจุ่มเจริญซึ่งการไปมางานหนึ่งเป็นโลกสวาสวยสังวันในญาณหนึ่งเป็นโลกภาษาบายอันหนึ่งนั้นออกก็มาเป็นโลกป่าสองตัวเป็นคู่กันไปมาในญาณหนึ่งปาตาลคันนาแห่งองค์พระพุทธเจ้าเหตุนั้นกาถาวาสติจาสาลีลาปัญจโยชนาญาณันติญาณันติเมปัญจโสวาติกังวาทโสจะวางกัมปากังปะมาชาจุงกังดังนี้แลปัญจลังกาณาแห่งองค์พระพุทธเจ้าเป็นรูปตั้งก้นแกว่งไปมาอันงามหาอันใดจังมาเตรียมบ่อใดเป็นโลกปราสาทแก้วเงินเมพื้นใดจะเช่นจันเป็นรูปของแก้ววาจิลาเพกอันหนึ่งเป็นรูปดอนจังในญาณหนึ่งว่ารูปกันตุงแก้วในญาณหนึ่งว่าปะเป็นพระตัวอันมีแม่สองอันหนึ่งรูปเศรษฐาสาตาดันโดย
แก้วจิตประการแลโลภดาบสลีกันใจแลโลภก้นแกว่งห่างว่าจุดต่างมอนแนปันตาลักษณะแห่งองค์พระเป็นเจ้ามีโดยพระกันสันนิก็สมโดยกถาว่าพันโตพิทังจำปังสะทรงอันคุณโซโตละนังจินจังเศรษฐสันตังมณีกังโกลัมปาทังโมลาหัตทังดังนี้แลมปัตตาลักขณะแห่งองค์พระพุทธเจ้ามีลูกใบไหลงานแล้วโดยห่างจำปาละมินแลลูกกระจวมกระจุมหวานประดำโดยแก้วและคำตั้งมวลและลูกกระจวนดอกไม้ตั้งหลายงานหนึ่งลูกควันแก้วและลูกดอกบัวและลูกดอกอุบลข้าวแล้วบนแดงก็มีในพื้นปาตาลักขณาแห่งองค์ปาผู้ท่านเจ้าตามกถาวาจาลมาลีโอหินสาจอยมามาเนตัมปาปาปุนตามมังนันลามปาปันตาลันตาเตญาโสตุปาลังจามปาตุมังดังนี้แลปาตาลักขณะแห่งองค์พระพุทธเจ้าประกอบด้วยดอกบัวขาวและลูกไม้อันเต็มไปด้วยน้ำและลุ่มใต้ตะไลคำมันเต็มไปด้วยอาการพื้นทั้งมวลและลูกน้ำมังสมุทรก้อนอันประกอบด้วยงันตาน้ำแปดอันแลอันหนึ่งนำสมุทรตะกอนมีฟังลายลาเปียงเงียงงามดินใดก็บ่ตำติดใดก็บ่ตรงประกอบไปด้วยเงินคำและลูกพาเป็นที่อยู่แห่งป่าและเต่าทั้งหลายลำดำกันลงไปตลาดสองฝั่งข้างฟังแม่น้ำสองฝากฟังน้ำมันอื่นบ่มีเป็นดังอันเต่ามีแต่สมุนตาการสะกอนสิ่งเดียวเรียกว่าเป็นอันกว่านาสาจานันหนึ่งแลน้ำสมุนนั้นจักเป็นเพื่อเป็นต้มจะเป็นกองหาบ่ได้เต่าแน่เดินนานแล้วด้วยแก้วและกำไปล่อตั้งมวลบ่อขาดเสียที่ตั้งใดขึ้นแม่น้ำพวงอื่นจักเป็นดังอันก็บ่มีแล้วเจ้ามีแต่พื้นน้ำมังสมุทรสิ่งเดียวก็เรียกว่าอาสาจันทร์วนสองเล่นในกาลเมื่อฝนตกน้ำนองนั้นนำฟองกาน้องไปลอดบางาสมุดดังอันส่วนบาบางาสมุดนั้นเล่นจากน้องขึ้นเต็มเต็มลำเลมความฟังก็บ่มีเมื่อฝนบ่ตกลงน้ำฟองอื่นดอกบงบางไปเสียก็บ่ไปลอดบางาสมุดนั้นแลน้ำมังหาสมุทรป้อยจักบอกเสียลิมก็บ่มีแม่นฝนตกสามปีบ่อเอียนน้ำสมุทรก็บอดได้เธอแดงลงฟังเสียลิมได้แม่นว่าสามปีฝนบ่ตกสักหยาดก็ดีน้ำมังหาสมุทรจักได้บอกยังแห้งเสียก็บ่มีแรงอันนี้ก็มาเป็นอันจานจันนั้นจวนสามแลพระกาหนึ่งน้ำสมุดก็มาทั่วฟังทุ่มเลี้มือบางเออพ่อยไปเมื่อปฐมมาการแรงการเกิดเต่าใดเมื่อส
สุดเมื่อซอยเมื่อจังไกเสียงขับก่อนยางเลิกแหลงกว้างเลิกเต่านานาอยู่ตาดังเก่าจานจักมนขึ้นเต็มแถมแลนจางตื่นไปก็บ่มีหากเต่ากว้างกาเลิกเป็นพระมานอยู่บ่ได้เหลือกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นอันตันจันนันจวนสี่ก้อนแลพระกาหนึ่งแม่น้ำใหญ่ตั้งหลายงานแม่มาไหลมารวมมาสามุเล่นจางเรียกตามจึงแห่งแม่น้ำนั้นก็บ่มีน้ำแม่คงกาไหลมารวมมาสามุและจังได้เรียกว่าสมุนคงกลางอันก็บ่มีแม่นว่าแม่น้ำยะมุนนาไหลมันรวมจากเรียกว่าสมุนยะมุนนาก็บ่มีแลแม่นว่าแม่น้ำอจิละวาดินไหลมันรวมเป็นแลจักเรียกว่าสมุนอจิละวาดินก็บ่มีแลแม่นว่าแม่น้ำสารภูไหลมารวมกันจังเรียกว่าสมุทรสลามภูวางอันก็บ่มีแลแม่นว่าแม่น้ำไม้ไหลมารวมแลจักเรียกว่าสมุทรมาเฮวางอันก็บ่มีห่างเต่าว่าจื้อมังหาสมุทรอันนั้นเดียวสิ่งเดียวแลโดยมีแต่จังเมชื่อคำดอยแม่น้ำผู้อื่นอันก็บ่มีแรงเหตุดังอันจริงจักเรียกว่าอัศจรรย์อันทวนแหและอันหนึ่งแต่แม่น้ำมหาสมุทรหากเต่าเมียลดอันเก็มสิ่งเดียวจังเป็นตีหนึ่งโซ่ส้มตีหนึ่งบานตีหนึ่งคมตีหนึ่งฟาดจักเป็นดังน้ำตั้งลายวงอื่นก็บ่มีหากต้องมีรถอันเก็มสิ่งเดียวจากเรียกว่าเป็นอาสาจันอันทวนหกเล่นนะส่วนสัตว์ตั้งหลายคือว่าป่าและเต่ากุ้งแนเดียวว่าผูกหอยจากเกและปังมังกรดังลายเป็นปะดุดดังมีใจงาลูกก่อนนั้นนับก่อนลาลากเอาคอนแห่งสัตว์ดังลายอันตายนั้นออกไปเสียยังฟังยามเดียวปานยามดิ่มไปเนาเตื้อนันเพื่อบอกเออมีทุกการทางอันเม่นในน้ำมางาสามุดและเม่นมาคนฝูงสะเป่าลมและป่าบ่อเออจมน่าอยู่ในน้ำสมุทรตายเป็นฟองน้ำก็มาปัดเอาพอนฝูงนั้นออกไปเสียยังฟังย้ำเดียวบ่อตาเออได้เน่าเตือนนั้นเพื่อบ่อเออมีทุกขันต่างอันเหม็นนายน้ำมังหาสมุทรอันนี้ก็เป็นอาสาจันนันจวนเจ็ดแหล่งอันหนึ่งคนตั้งหลายฝงกาตามบาปเกิดมาตุงขาดเปียตุงขาดนาอาละอันตังขาดเจ้าโลหิตุบาลตังคาเพตะกรรมังก็ดีแม่นว่าได้ตีปอตีแม่ตีน้องอารหันตมนาภาธรรมนาภามตนดีไม่ตินคนดีพระกันหนึ่งได้ด่าพ่อด่าแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ด่าอารหันตเจ้าเจ้าสะลมตนมีศีลวัดปันติบัตก็ดีแม่นว่าได้ข้าหนอยังสัตว์ลังตันกาตัมกาเมโสมิชาจันกรรมมุสาวาทและกินสุราและเมลัยกาวกาพาพุทธาวาทวาจาสัพพะเหล่า
กรรมทั้งหลายพวกนี้แล้วแลพากัจจาไปกัจจปังไปถึงกลางน้ำสมุทรส่วนว่าน้ำสมุทรสันสาจะมาว่าผู้กันลาผู้บาผู้บุญดุจจะดังโลลัมเปิงว่าผู้กันลาผู้บาปมีในสะเป่าถึงธนาที่นี่กูจังตีขะสะเป่าเฮแต่ฟุ้งจะเล่นจากคนบาปมีหน้าที่ไม่ใจในที่นี้บางอันก็บ่ฮือจะเป่าเป็นใดเท่าไววันพัดอยู่คนตั้งหลายที่ทุกข์จะล้างหาที่ใดคนบาปกันได้แล้วก็เอาใจควงแปลไหลเสียซ้ำเป่าก็จริงจังไปสุดจะดีคนตั้งหลายบ่รีบใดทุกข์จะล้างที่ได้จังคนว่าบาปไหลเสียดังอันก็ดีถ้าแม่นตกสลังหาตอดได้และบ่ได้ยังคนตั้งไหลไหลเสียนั้นดังอันก็ดีส่วนสะเป่าเล่มนั้นก็แตกจมลงในน้ำสมุทรและคนตั้งหลายพวกนั้นก็มาเป็นเหยื่อปลาและเต่าน้ำตั้งหลายกันคนตั้งหลายบ่ได้การทำบาปตั้งหลายพวกว่ามาเนและมีศีลห้าศีลแปดต้อยตนต้อยตัวบ่ขาดบ่ได้ประมาทสังอันจริงจักบ่มีเกณฑ์จักอันตายยังใดในน้ำมังหันสมุทรแล่นแม่นมาน้ำมังหันสมุทรอันนั้นดูจะดังเมจิตใจลูนจะลาจำคนผู้บาผู้บุญอันนี้ก็เป็นอันสัจจันนั้นชวนแปดนั้นตามคาถาวาสุปฏิทิโตสุภาวะลูนสุปาผู้เนงอาคันโตมงเดลโลนันแลลูนสุภาคาเตสุปันโตอาทะดังนินแลนะมังอาสมุนตันสังปอนอันประกอบไปด้วยอันสัจจันตั้งหลายพวกนิ่งก็มีในพื้นเต็นองค์พระพุทธเจ้าแลมปังการหนึ่งเราเรียกลูกจักกังวานและปาหิมัมปันเขาสิโนรุราชภูมิปันต่างอันเป็นปัญญาแก่ด้วยตั้งหลายอันชื่อสันตาพระนาตาลามนตนปันเจ้าก็มีในพื้นตีนองค์พระพุทธเจ้าตามกาถาว่าปุณณลิงกังปุณณคาโตปุณณนังปฏิจจสุปันโตจังกังวาลาหิมาวาจาสิเนลุตันเนมังอัมปิจะดังนินแลพระกาหนึ่งเราลูกปุณตนอาทิตย์และลูกนักันตาเลิกตัวหนึ่งชื่อว่าสัพวันนี้เกิดมาห่างคอมาลุดสองตัวจึงว่าพระเลือลานนี้กินขวางคอมก็แล่นสามตัวจึงว่าเกติกาเกิดว่าดาวเวสามตัวจึงว่าโลหินนี้จึงว่าดาวกังตัวจึงว่ามีกสีนั่นละเกว่าหัวเนื้อเจ็ดตัวจึงว่าอัตโตเกดาวตั้งเจ็ดตัวจึงว่าปุณณกันสัตตาดาวสัพพสามตัวจึงว่ามุนาสาดาวเหลืองหางดาวแถวดอกไม้ก็ว่ากงตัวชื่อว่าอาสันเลนสาคำเหลืองดาวเหลืองหางก็จะจังใดตัว
จึงว่ามาการดาวเด้งดาวงูกานะว่าเสียสิทธิ์เอ็นตัวจึงว่าป่าผาละคนเกิดว่าผาตั้งลายตัวผู้จะได้สาวสองตัวเจอว่าอุนตาลาภาละโกนดาวตั้งหลายตัวแม่นักขันตาเลิกแก่ครัวโกนิเมสี่ลูกเกิดว่าดาวพี่ดาวน้องแล้วสามสิบสองตัวจึงว่าอุนตาดาวตกตกของวันในญาหนึ่งบาดาวปามีงาลูกแล้วสิพาลูกจือเมเจตาดาวไตฟ้าหลังสิมาตัวจือว่าสาสาลาติขาดาวใจไปน้อยค่อยค่อยข้ามตัวจือว่าวิลาขาดาวดวงขอกมอนแนนหนึ่งและตัวชื่ออนุลาธาดาวสัตนาสิแปดตัวอาธาดาวจังแม่กังกังคังอาสิปะสิบเก้าตัวจึงว่ามุนลาจังน้อยดาวกังเกินก็ว่าสาวสาวตัวจึงว่าพุ่งปางสาธาดาวลงจังในญาหนึ่งว่าดาวจังน้ำก็ว่าแลนอุตลันจาส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 าลันตานาดาวห่างน้อยแลลูกตั้งหลายพวกนี้มีมาในปัตตาลกันนาแห่งองค์พระพุทธเจ้าและประการหนึ่งลูกนกกาลาเวตัวอันมีเสียงมวลเพราะและลูกนกอยุงตัวมีปีกหางอันประณีตงามและลูกปัญญานกเหียนและลูกนกอาจารย์จากกังฟากและนกแต่เวทและลูกนกตั้งหลายพวงนี้ก็มีนายพื้นดินแห่งสัพพัญญูปาพุทธเจ้าเสียงและลูกจันฟ้าตั้งเจนนางตั้งเกวาจาตุตาปาลัญเจกาตาปาวะติงสาญาปะตุสินดานิมานาลาติมปาลานิมิตาวันจาวะสาวันเดก็มีในปาตาลคานาแห่งองค์ปาพุทธเจ้าเสียงแลลวบโสลสัมสัมมาภัลลาลาจิกาตาปาทินสาญามาตุเสดาโลหิตามาภูมิสามจันนิจิวาปาธามาชาชาจายานาภูมิและปาลิตาสังอาปมานาสาดาสาสัมภาสาลาโภมาจันเนเป็นตุติญาจาลานาโภมแลปาลิตาสุภาอาปะมานาสุภาพาสุภากิตาสามจันนี้จึงว่าเป็นตติญาจานาภูและเวหะปัสสาโลลานสติญาสัตตาสองจานี้เป็นจตุธาญาจนาขันแลงอาเวหะอาวามปะอาปาลสุนตาสันตุนตาสิงอังกานิทาสุทาวัญญาภูมหาจันนี้เป็นปัญญาจาจายานาพรมและลวบโสลาสะมังหาพรมตั้งหลายพรมนี้ก็มีนายพื้นดินแห่งองค์พระพุทธเจ้าเสียงและพระพุทธเจ้าอันปางก็เป็นโดยพื้นดินแห่งอันมีลักษณะเรียกว่าเรียกว่าแปดสุงกาโตก็มาสมโดยกาถาวันสุงปาตินเต็มปาตาเตสุงปากังลังนามามาคาลังอา
ลาสันตาญาสาโสสุงการโตในญาทวนสองว่าพระเจ้าตนถึงยังที่นี้โดยปุตตาลีลาอาณาการนั้นประเสริฐกว่าคนแลนเต็งบันดันตั้งหลายเมื่อนับองค์พระพุทธเจ้าจักลงมาสู่มโนสาโลกเมืองคนนั้นพระเจ้าตนนั้นชื่อว่าสุงกาโตเมื่อนี้ได้ฟังเมื่อพันเจ้าเทวนาตานาขึ้นลงมาจากจันทร์ฟ้านั้นแลลีลาดังจากลูกมานี้สายฟังเมื่อพันเจ้ากรรมญาณญาณมานากาปันตาปาติมานาแล้วขึ้นเมื่อสู่จันทร์ฟ้าตาวติงตาเพื่อจังไปเทศนาธรรมแก่แม่ตนนั้นพันยาอินตาทิปาติมังหาลาจะก็มังคานิ่งใจว่าพันเจ้าจะเข้าวาสาในจันทร์ฟ้าเมื่อจังไปเต้นสนานธรรมแก่แม่ตนบางอันควรคุณจากลาธนาองค์พระพุทธเจ้าอยู่ในสำลานเหนือหินศิลาบาดานานาศิลาบาดานมีไตล่มไม้ปาลิงกาสัตว์เรียกว่าเป็นอานาอาสนะอันแกว้นแก่แก่พระพุทธเจ้าตนประเสริฐล้ำเลิศกว่าคนแลนเต็มบันดันตั้งหลายเห็นปันโตกรรมสิ้นลาบาทเนี่ยยาววาได้สำอาเจสิบโยจานันโตก็ได้ส่วนสอนยาเมื่อพันเจ้านั่งอาการพันแดงซึ่งทำหน่อยเป็นเต้นเป่านั้นแลปัญญาอินตาท่านก็มาล่ำเพิ่งว่าจันนิ่งก่อนนิมันตานาราตานาองค์พระพุทธเจ้าเกินนั่งเหนือหินปันตัวอาบแลได้ศิลาบาทันเลองค์พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยจนสารหวนใจอันปัญญาอินลำพึงนานแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งกับปานแดงซึ่งเนื้อหินมังกะลาศิลาบาทโตพาผืนใหญ่ปกคลุมห่างตั้งแต่โลกนั้นพระเจ้านั่งเหนือหินศิลาบาทตายลมไม้ปาลิกาสัญญาธาและมีในกาลาเหมือนใดส่วนว่าเทพดาและอินตาตั้งหลายอันอยู่ในหมื่นโลกาธาตั้งมวลก็มาพร้อมกันนายในจักรจันทร์ฟ้าตาวันทิ้งสางส่วนเต็มวันโลกในกาลาเมื่อนั้นและรัศมีแห่งเต็มวันดังยินพอมตั้งหลายฝูงนั้นก็ลุ่มเรื่องไรใส่งามมากดังเป็นดังปันโดดังอาตนพระชาพระจันทร์ขึ้นมาในพื้นป่าโตมานั้นแลเมื่อป่าปันสาจากป่าปันสาจากพื้นพาแม่ข้าน้ำข้างหออาลหอเรือแลอาโสสถานอาสถานตุนเรื่องเรื่องงามนะมีในตำกลางหมู่หอนังกันตาเลิกตั้งหลายนั้นแลเข้ามาสู่สำนักแห่งองค์พระพุทธเจ้าอันส่วนว่าอันส่วนว่าลาจะมีลังเตแห่งองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นอันลุ่งเรืองใสงามก็ครอบงามอย่างรัศมีลังสีแห่งเทวันดาและอินทรพรหมตั้งหลาย
มหารัศมีลุ่งเรืองบ่ได้เป็นประดุจดังพระจันทร์อันประกอบโดยเสมือนรังสีอันลุ่งเรืองใจงามก็ครอบงามคมกำจัดเสียญางามและจะมีแสงดาวตั้งในภูมินั้นแลพิบ่มีดังอันก็เป็นดังพระอาทิตย์ออกมาพุ่นจากเขาอายุหนึ่งก็พุ่นนาทอนแลประกอบโดยรัศมีลังสีอันเรืองไหลใสงามกำจัดเสียยังอินทการครอบงำกามยังกำจัดรัศมีหิ่งห้อยได้มุดลางสีบ่ได้ถึงกลางวันนั้นแลเหมือนนั้นสะเลมหามันยังเกิ้งแม่แห่งองค์พระพุทธเจ้าก็จักลงมาจากจันทร์ฟ้าทุสีดาลงมาสู่ดาวว่าทิ้งสะส่วนว่าเต็งว่าโลกเปิดจักฟังมาธรรมมาเต็นสานาแห่งองค์พระพุทธเจ้ากันมาแล้วก็มากราบไหว้องค์พระพุทธเจ้าแล้วก็มานั่งอยู่กลางข้างกำกว่าเกิดเตสะหนตายอันแลทอดนั้นยังมีเทวาพุทธตนหนึ่งชื่อว่าอินตากะก็มานั่งไว้กราบองค์พระพุทธเจ้าแล้วแลนั่งหยุดนายเตสะหนตายอันแลทอดนั้นยังมีเทวาพุทธตนหนึ่งชื่อว่าองค์คุณนากังวลเทวาบุตรตนนั้นถอยออกแลเตื้อแลน้อยจะลาบตนเต่าได้อาไกลประตูถอยชุดซอยเรียกว่าถอยเทวาบุตรตั้งหลายพุงแปงอันยาสินตากะแห่งอาหารนั้นไม่มีบุญทรงปานยิ่งกว่าตนนั้นก็ได้นั่งไกลองค์พระพุทธเจ้ามีประมาณว่าได้โยนจานาแลองค์พระพุทธเจ้าก็มาถามอาการลักษณะเทวาบุตรว่าท่านได้เกิดในมนุษย์โลกเมืองก่อนวันนั้นอายุท่านยืนได้หมื่นปีเป็นคนวันนั้นท่านได้เกิดในพระกุลมังาเศรษฐีผู้ใหญ่ประกอบไปด้วยเข้าของเกี้ยวแหวนแสนสิ่งจังมาคาคนมากนักคนตั้งหลายก็ฮือแต่งแปลงก่อนก่อนเศร้าเพื่อจักฮือได้หุงเขาคือได้หนึ่งเขาหุงแกงแปงแปงก้นก้นเศร้าเป็นสองแถวได้ยุจันห่างหันอันละเฮือท่านและสิทธินั้นก็เฮือตานเขาน้ำโปจันห่างหันอันการกินตั้งมวลพวกนั้นแก่ผู้กันและยิ่งใจพุ่งไฟมักโดยเข้าของและน้ำโปจนะหานตั้งหลายมวลเรียกว่าเป็นมหาตันนันใหญ่มีประมาณนั้นและมหาตันมหาตันสาเศรษฐีใจก็ได้มาท่านก็ได้มาเกิดในวิมานสูงใดสิบสองโยนจนะได้เสวยทิพสัมปันติมากนางบาทนี้ตะทางการตาขึ้นมาสู่จันทร์ฟ้าเพื่อจังได้เสสนันตามาท่านก็มานั่งอยู่ที่ไกลกูตะทางการตะแล้วบัดนี้พ่อยถอยออกไปไกลตะทางกาตาสิบสองโยนจานะเหตุใดนั้นจาเตวาบุตนอื่นจังได้เธอตันเสมือนตันก็
็มีแรงกรรมมันปะพุทธเจ้าจากับโดยอังกุลาเตวามุตตนันกองมาถึงแผ่นดินแลเมื่อนั้นอังกุลาเตวามุตก่อนย่อมือขึ้นตากระหม่อมโนบน้อมนามันสักการไว้องค์พระเจ้าคงพระพุทธเจ้าว่าพันเตพระกังวาสัพพัญโยองค์พระพุทธเจ้าตนประเสริฐข้าก็ได้เกิดนายมนุษย์โลกเมืองคนก็ได้เป็นมังอาทิตย์ที่ผู้ใหญ่จึงวางอากูละเศรษฐีใดคอนตั้งหลายแต่งแป่งคนสาวาใหญ่การมีประมาณว่าได้โยนจัดนาก่อนหนึ่งเข้าแหล่งหุงแกงยังจินปางอันเป็นตันแก่นยาจุกวันนี้พบคนขอตั้งหลายโดยเข้าน้ำโปจัดนาอันตั้งหลายประมาณเท่านั้นเรียกว่าเป็นมหาดันนั้นใหญ่นักการค้าตายจากญาตินั้นก็ได้มาเกิดส่วนเตนาส่วนเตวโลกจึงว่างอากุลานเตวาบุญนิแลนเตวาดันตั้งไหลปุ่งได้คือตันแก่เจ้าตนมีศีลและสัจจะนั้นแลนเตวาดันตั้งไหลฟุ้งอื่นได้ตานะ แก่เจ้าตนมีศีลและสัจจะมันตลาบน้อยมากในสเวยบุญนั้นนั่งควางควางและจากได้คือตันประมาณตันเจ้าคานั้นหากบ่มีสักตัวตนเป็นดังฟองพระพุทธเจ้าหากเก่านั้นแลนะเจ้าคาได้ตันแก่ภุกขลาผู้หาศีลบ่ได้และหาสัจจะภาวะบ่ได้เหินตานมากนักลวดเป็นบุญกรรมมันน้อยแลนได้นั่งไปหลังเตวดานตั้งหลายไก่องค์พระพุทธเจ้าตนประเสริฐเพื่ออันแลพระพุทธเจ้าตนประเสริฐเพื่ออันแลพระพุทธเจ้าปล่อยธรรมินตาจากันเตวาบุตรตนนั้นนั่งอยู่ข้างว่าพระเจ้านั้นเตวาบุญทั้งหลายฟงเครื่องคนอื่นเข้ามาแลบ่ลุกบ่ถอยหักลายนั่งไก่นั่งที่ไก่อยู่ที่ไก่พันเจ้าหรือว่าอันดูกาลาตินตาเตวาบุตรตันได้บังคับท่านผู้อื่นเอินตานาเขากาเขียวอาต่อขอลูกหนีไปที่ใดยังนั่งอยู่ที่ไก่และได้เหตุใดจะวางอันตินันดินตาเตงว่าบุตรก็มันย่อมือขึ้นสู่ข้าวไว้นอบน้อมนมัสการไว้องค์พระพุทธเจ้าว่าพันเตภะคะวังคาแด่องค์พระพุทธเจ้าข้าเกิดมาในมนุษย์โลกเมืองคนวันนั้นข้าเจ้าได้บังคับท่านหืดตานข้านมกาเกี่ยวแก่มังหากอนุลาเทนเจ้าและข้าได้หืดตานประมาณเจ้านั้นคือว่าได้บังคับท่านผู้อื่นเอินตานเจ้านั้นการว่าข้าตายจากฟ้าเมืองคนก็ได้มาเกิดนายวิมานว่าสูงใดสิบสองโยนจานาก็มาได้สาวยทิพสัมปันติมากนักเพื่อองค์พระพุทธเจ้ามาเมตตาที่นี้เพื่อจังใดเตสนาธรรมข้า
ก็มานั่งอยู่ที่นี่ก็เพื่อบอดลูกนี้ไปในฐานะที่อื่นเหตุข้าได้บังคับแก่เจ้าตนเป็นอรหันตามิงโกนกวางอันตะตันเจ้าตนมีศีลตั้งหลายเหตุดังนั้นข้าจริงจังควรได้นั่งไปไหนบ่ได้นั่งไปนอขอท่านทั้งหลายเพื่ออันแลองค์พระพุทธเจ้าท่านก็เต็นตานาเป็นบทบาทกัณฑาอันนี้วาตินาโตสัมมาสังฆาธรรมจาโพสะเตวะตายังปัจจาตาตัตตมะหิเวกาลังกะโตสัมโมหัจจาตาสุติหัสสุตินังโหติมาพลังดังนิมเตวะสังคาโยโดกาลังเพื่อนทั้งหลายเมนโตหางอารมณ์ในนามีหลายต่างต่างหางเป็นโตนั้นการคนทั้งหลายก็กล่าวว่านาอันนี้บอดีไล่หลังนี้บอดีวางอันจัดเตะจัดแต่ไล่นางหากนี้เหมือนใจโดยแต่คนตั้งหลายห่างปฏิบัติเสียงเอาลายเสียมบองหากได้หายหาผู้คุ้มกะคุ้มเขาเสียเจ้าเขาควรบ่ดีได้คนตั้งหลายปล่อยว่าไรนะบ่ดีว่าอันนั้นและมีสันใดงานยังมาจากอันว่าสันตาโลกอันเมโลกาโตสัมโมหะหากาคุมาครอบงำบ่มีคนบ่มีบุญยังใดก็เรียกว่าเป็นคนไร้หยาบจะสะหาวมืดมนโดยละล่างกันเจ้าโตสัมโมเนนาทิทีหากยังกาตาลาโพนะก็จวนตันหาหือใดเป็นโทษคนตั้งหลายกล่าวว่าปุกลาผู้นิงหาศีลหาบุญหาสัจจะใดหาภาวะบ่ได้ลวดกล่าวว่าเป็นหลายคนจะจาใจเพื่อนแลกันแต่ในปุกลาหญิงใจตั้งหลายหากเป็นรูปนะเป็นน้ำเหมือนกันดังอันยังคึงว่าตนอรหันตาว่าเป็นอรหันตาแรงหาศีลหาบุญบ่ได้ก็หากเป็นรูปเป็นน้ำดังกันเสมอกันผู้ปุกลาหญิงใจตั้งหลายผู้ไปได้กรรมจัดเสียยังลาลากาโตสามโมหะตาอิสิสันตันหามานาติทิหากคุ้มครอบงามมือลูยังอันบ่ได้ปฏิบัติอันจักเฮมีสินสัจจังอันประเสริฐลวดว่าเป็นคนบ่ดีก็อุปมาเป็นดังคนตั้งหลายวันให้นาบอดีนั่นแลยัดสมาเหตุจันได้ว่าสัจจังเหตุดังคนตั้งหลายปุ่งได้ได้หือจาตานโดยตนก็ดีได้บังคับตันผู้อื่นหือตานก็ดีแก่เจ้าตนมีศีลแลงอันหันท่านเจ้าตนดีเมกาณาเจ้าสะสมุตันหามานาทิทีหากเสียงมโนตาถาหือตันแลหลีกนี้ได้บังคับตันผู้อื่นหือตันก็ดีก็มีภาระอานิสงส์กว้างกว้างมากนั่งแลเป็นดังอินตาเทวบุตรม
บังกับท่านผู้อื่นได้ด่านเจ้าพระมานกว่าแก่มาหาอาละหันตาเทละเจ้าตนเป็นติงเกแก่ยาแห่งพระตาทางกาดานได้ประกอบดังคนเอาเข้าของกาตกนาตีหาหายบอดีนอนแลพุกาลาคนผู้ใดได้เหื่อตานโดยตนก็ดีได้บังคับเหื่อผู้อื่นตานแก่คนผู้หาศีลหาบุญบ่ได้แม้นว่าตานเข้าน้ำโพจนอาหารนั้นมาไกลก็เท่าใดพลังอานิสงส์น้อยและเป็นดังเอาเอาคุณลานเตบาบุตรอันใดหื้อตันแก่ยาจบคนขออันบ่มีศีลและโดยเข้าน้ำโพจนะอาหารดำมากไหลก็เต่าใดละก็เต่าใดพระอานิสงส์อันน้อยลวดใดนังติสุติซอยแห่งเต็งกันเต็งบาดันตั้งหลายนั่นแลผู้กะลาผู้ใดได้ได้ฮือตานแก่เจ้าตนมีศีลมีสัจจะก็เป็นดังผู้กะลาตั้งหลายวันเข้าทกนาที่หาหายบ่ได้นั่นแลองค์พระพุทธเจ้าตันก็มาปาโลบซึ่งแม่แห่งตนและจักได้เตสนาลัมดาลัมเปิงอุปมาพระเจ้าตั้งหลายแต่ก่อนว่าได้เตสนาธรรมันใดแม่ก่อนนั้นจะบางอันองค์พระพุทธเจ้าตั้งหลายแต่ก่อนได้เตสนาปิธรรมเจ็ดกัมปิมีธรรมสังกินีเป็นต้นตลาบต่อเต่าถึงสมันตรมหาพระทานปรมันดอยติกามินตนว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาอภยกตาธรรมาสังกายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาอาทุกขญาโมขญาเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมาวิปากาธรรมาเนวาวิปากานะวิปากาธรรมาดังนี้เป็นอันเป็นต้นเป็นปันธานลำดับลำดาตนนิเตสนากันมาอินตาโอมาญาวันใดกะกล่าวสัจจะใดตั้งมวลบ่ขาดตลาบต่อเต่าเสียงสามเดือนนายกาลอันควรฉันเข้าในมนุษย์โลกเมืองก่อนองค์พระเจ้าก็ได้เนรมิตเป็นอาพุทธานิมิตตนหนึ่งไว้โดยกรรมตะทางกาตะเต็นสนางอาพิธรรมาทินิเตติเนตันก็จังได้จงตั้งเตสนาสืบไปเตพระเจ้าตั้งแต่งแปลงพุทธานิมิตไว้เตสนาต่างตนแล้วก็ลงมาสู่ป่าหิมะปันจักเอาไม้สีฟันจักเป็นโดยพระกันสันได้กล้วยทอมทานดามฟังผูกนี้เก่าเต้าอีกอันเก่าแก่ยาไข่ยังพุทธกลก็บังกรมสมเล็ดสาเดมยังสาธุกะลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาผูกที่จบไปพุทธคุณผูกทวนเจ็ดเต
แต่ว่าเป็นผูกซีเขาเตะไปนะสามผูกใหญ่หนึ่งผูกมันแบ่งเป็นสองก็เสี่ยงไปหกผูกอันนี้ก็เป็นผูกทวนเจ็ดแต่ว่าเป็นผูกซีใหญ่เตะเทศนาท่านพระครูสุวรรณปัญญาโสภิตเดี๋ยวหลวงพ่อท่านพระครูพอจะได้สรุปเมื่อศรัทธาฟังว่าเรื่องราวที่ปนเตดไปนั้นเป็นเรื่องอย่างไรเรื่องดาวเรื่องสวรรค์มีชื่ออย่างใดอย่างใดเดี๋ยวท่านพระครูพอจะได้สรุปมือเอาญาติโยมที่จะประเคนก็เตรียมตัวเลยเอาแมทออกก่อนนะพระครูไปได้หันหล่อหน่อยหนึ่งโอ้หลวงพี่มาแล้วนี่มนต์พี่ครับอ้าวประเคนเลยโลก่อนที่พ่อแม่พี่น้องอาศรัทธาญาติโยมพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจักได้รับพรก่อนที่ญาติโยมท่านสาธุชนโยมพ่อโยมแม่คนดีท่านทั้งหลายอาจจะได้รับปอนจากอาตมาภาพซึ่งเป็นองค์เตเตสนาธรรมในวันนี้อาจเรื่องก็คือธรรมพุทธคุณอาเปิ้นได้กล่าวถึงเกี่ยวกับรูปลักษณะต่างๆที่จะมีเปิ้นปาตะหรือว่าลักษณะพื้นตีนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่น้ำตั้งหลายสวรรค์ตั้งหลายดาวตั้งหลายจะอยู่ปืนปาตะหรือว่าปืนตีนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระครูมหาบอกว่าเดี๋ยวตัวท่านพระครูจะบอกจำบ่ค่อยหมดเนี่ยท่านพระครูชื่อดาวก่อนนักชื่อสวรรค์ก่อนนักเพื่อจะเอาเขียนไว้ปืนปาตะองค์ตีนของพระเจ้าเฮาหมดแม่น้ำทุกแม่น้ำแม่น้ำกู้สายพัดไหลไปลงแม่น้ำกงกามหาสมุทรเปิ้นจะบ่ฮ้องว่าแม่น้ำกงกาจะฮ้องเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอย่างเดียวมีชื่อเดียวอีพ่อไอ้แม่น้ำมหาสมุทร
แม่น้ำปิงยมปิงปิงวังยมหน้าเงาไหลไปรวมเป็นน้ำเจ้าพระยาน้ำเจ้าพระยาสมุทรลงน้ำมหาสมุทรก็เป็นกลายเป็นน้ำแม่น้ำมหาสมุทรบ่ได้ฮ้องว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้เป็นต้นอุปมาก็เหมือนกันแม่น้ำตะกี้เหมือนกันน้ำแม่น้ำมหาสมุทรทุกสายที่ไหลลงแม่น้ำมหาสมุทรจะกลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรบ่ได้ฮ้องเป็นแม่น้ำตามชื่อที่ไหลมาแล้วก็ในธรรมเตเตสนาคิดบอกว่าน้ำมหาสมุทรเนี่ยจะบ่มีรสส้มรสบันรสปัดเค็มอย่างเดียวอีแม่น้ำมหาสมุทรนี่จะเค็มอย่างเดียวแล้วก็บ่มีตื้นเขินมีลึกอย่างเดียวแม้นว่าฝนบ่ตกน้ำจะแห้งแม่น้ำอื่นจะแห้งบอกว่าแม่น้ำมหาสมุทรนี่มีการแห้งแต่ก่อนแม่ฝ่ายเคยไปทะเลห้องเพิ่นบอกว่าน้ำมหาสมุทรน้ำทะเลเนี่ยบ่มีวันแห้งแม้ว่าฝนบัดตกเป็น3ปี3แล้งน้ำก็บ่แห้งอันนี้ตามติธรรมพุทธคุณเพิ่นได้บอกได้กล่าวไว้รู้สึกว่าธรรมพุทธคุณนี้จอมรับว่าจากพอสมควรแล้วก็ดำด้วยตัวดำด้วยนะอันท่านมหาปัตตกกดก้อนเอาจนเต็มที่เพราะส่วนมากเพื่อนจะเขียนตามความเข้าใจของคุณเขียนหลวงพ่อให้ยังแฟนนะเนาะยังเรียกมีกับตัวละกับหางยาเลยนั่นมามีสองตัวอันเรียกท่องมาพอดีก็ตีความออกต่อยเมฆนั่นก็วันนี้ก็ได้จัดกินเวลาของท่านอาจารย์ไปนักเนาะหลวงพ่อท่านพระครูอยู่วัดอย่างก็อยู่หนองเขียดเขียดท่านอย่างนักแต่ฝนตกแล้วจ้ะฮะห้องมันสนั่นเนาะเอาไปป่วยทางสัมปทานพ่อเนาะมักเอาไปป่วยที่อันพุทธมณฑลนั้นคณะสงฆ์ก็ได้ที่หน่อยหล่ออึ่งกบก็มีหอนึกว่ามีก็เขียดตอนบัดนี้ก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมพ่อแม่คนดีท่านทั้งหลายทั้งอกทั้งใจรับปอนพร้อมกันในกาละวันนี้ยะทาวาลิวาหาปูราปาริปูเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตสมินจันตุสเพปุเรนตุสังคปจันโทปนะละโสยะธมณีโชติละโสยะธาบัดนี้บังเกิดใดไม่มีคณะสงฆ์วัดพระธาตุบรมธาตุสีจอมทองทุกท่านทุกตนทุกองค์ตลอดถึงบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนโยมป่อโยมแม่อันใดสังกิจนาใดบันทึกและใดเขียนกฎหมายลายชื่อในความพร้อมเพื่อจะได้น้อมนาเป็นถวายเป็นกันเทศบูชากันเทศในกาละกลางพรรษาการะบัดนี้จักได้ขอโอทิสะภายแผ่พระกองบุญกองกุศลพระบุญกุศลในการบูชากันเทศคือเป็นไปตามเจตเจตนาเจโตแม้นว่าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาต้องตั้งสองกณะกณะเบื้องเพื่องฝ่ายตั้งไปในไปนอกหากกากันตั้งมโนไมจิตเจตนากรรมกัมภาตนาเอาไว้มีโดยภาการสันใดดังอันก็ตามสมีนจันตุจุงหือใดอุดมสมดังกำมุงมัดปัตนาหือใดสมดังกรรมกัมภาตนาแห่งสมณะศรัทธาและมูลราชธาตุทั้งสองกณะกณะสองเบื้องเพื่องฝ่ายจูเหยงจูปาการและเป็นภาวระของบุญของกุศลได้สะท้อนย้อนมาปิดปากรักษาปกป้องคุ้มครองตนตัวแห่งสมณะศรัทธาและมูลราชธาตุเจ้าทั้งหลายที่ได้ปาการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาหือเกิดเป็นภาวระปัจจัยได้เอาตนตัวสืบต่อบวรพระพุทธศาสนาและบำรุงองค์พระพุทธศาสนาหือได้ครบ5ปันพระวาสาไปอยู่ใจใจหือใส่สมบทบาทบาลีดังสลีสัพปัญญูพระพุทธเจ้าท่านยังได้เทศนาไว้ว่าสัพปีติโยวิวัจันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภาวะตนตระโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทานะสินิสานิจังอุทธปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุ
สาธุสาธุอาติกองจังเป็งในนามคณะสงฆ์นามคณะศรัทธาวัดพระธาตุสีจอมตองขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุวรรณปัญญาโสภิตวัดสีกอเก้าโดยความเคารพที่เมตตาเตเตสนาธรรมพุทธคุณวันนี้ธรรมพวกนี้ก็นับพศก็ได้ประมาณ188ละ84ปีละธรรมนี้ใน180กว่าปีแล้วถ้าเป็นคนก็2 3 7คนมาแล้วพระธรรมเทศนาผูกต่อไปขอกราบราธนานิมนต์ท่านพระอธิการสมหมายชุจินทโลวัดขุดเวรุวันหนองเขียดบ้านโฮงจังหวัดลำพูนขึ้นเทศนาผูกต่อไป
หิปานังเยนังกัลลังลัมมังเยนะกัสยังปันฑิโตตังโนมะกังโอตินสินตุงธัมมังธัมมะมุตตะมังพัจจังอลัทธนังกะโลมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจานาสโบลิสาตังลายจงมาฟังยังธรรมเตสนาพุทธคุณผูกทวนหาดังจากใดกล่าวจิเตสนาไปไปนานีบ่อยากจะแลติหันนะหันว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ลงจำละตนแล้วเสียในอโนตัตตาสาราพระพุทธเจ้าก็กุมพาเอาบาทไปกุมบาทในอุดรขูดทวีปในข่าวแล้วก็มานั่งอยู่เหนือแผ่นหินอันเรียบเปียงเรียงงามก็ฉันเข้าตีข้างสาราอโนตัตตานั้นแลพิดังปุจฉาหามพระพุทธเจ้าไปกุมข้าวในเมืองอุดรขูดวีบเมื่อใดยามใดจะเมื่อยามนั้นกลางวันอันเป็นจุมปูดวีบเหล่านี้เป็นกลางวันตกในอุดรขูดวีบเป็นกลางวันออกในอุดรขูดวีบนั้นเป็นกลางวันตกในจุมปูตีเปล่านี้แลพระพุทธเจ้าไปบินดีบาทยามลุงเจ้าในอุดรโคตีมาไว้ค่ำคืนในจุมปูตีแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ฉันข้าวอันจะลือลือว่ากุมมายามค่ำในอุดรโคตีตามดังอันเป็นกลางวันออกในจุมโปตีเหล่านี้อันจะกันว่าเจ้าอุดรโคตีนั้นจักจากกันไปมาว่าพระพุทธเจ้ามากุมเข้าเมื่อกินและนาว่าอันจะได้กัมปุจฉาโจตานามิชันนิโพจักมิสัจจานาเปิงกล่าวแก่วาสันนิแต่แลลุงแจ้งกลางวันในจุมโพธิปเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็โนว่าเป็นกลางวันตกยามค่ำแห่งอุดรโคตีบแลลุงแจ้งกลางวันออกอุดรโคตีบนั้นเป็นกลางวันตกในจุมโปตีบเหล่านี้แลพาเล็งโดยังเวลากาลากลางวันนานควรมาบินดิบาทเขายามเจ้าตามจุมโปเฮานี้แลพระพุทธเจ้าจริงลงมาจากจันฟ้าจำละตนเสียน้อยอนอตัตตาสารากุมพาแล้วถึงเอาบาทแห่งตนแล้วสยองขึ้นไปสู่อากาศพาโคตรแก่เจ้าอุดรโคตรเป็นดังพระอาทิตย์หันออกมาเมื่อ
ตีไปยังยอดเขาอยู่คันธรอันลุ่งเรืองงามด้วยอนุภาวะมโนมยิทธิแห่งพระพุทธเจ้าโอ้ดอนโขตีบเขาขอใส่ใจว่าเป็นพ่อจานากาละยามเจ้าเขาจักใส่ใจว่าเวลากลาง เมื่อข้ามพระพุทธเจ้ามาคุมเขาจากว่างอ่อนบ่มีแลเขาก็ใส่ใจว่ากาลบัดนี้เป็นโพจนะกาลและพระพุทธเจ้ามาบินดีบาทเมื่อวันแลเขาก็แต่งแป่งยังโพจนะอาหารน้อมไปใส่ในบาตรพระพุทธเจ้าหันแลพระพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าแล้วก็แม่นั่งเหนือแผ่นหินแล้วก็ฉันเข้าที่หันแลก็โสมดังกาถาว่าจุมปูทิเปปิขาจาลากาลากะลังสัมปัตตานิมิตังพุทธังมาเปตวาหิมาวัตตังโอโลหิวัตตานาเลนตังนัตตากะทังคานิตวาอโนตัตตามุขโปปิตาอุตตาลากุลุเตปินดิปัตตาอังหาลิตวามหาตาเสลากานิสิโนภัตตากิจจังอากาศิดังนี้และพระพุทธเจ้าเทศนาอภิธรรมเจตกัมปีแก่เตปะยาดาอินตาพรมตังลายบ่ขาดด้วยนิยมนิยายลายภาการต่างๆดังกล่าวมานี่พมันว่าได้เสียงเตมาวัดสาสามเดือนก็มิหันแล ส่วนอันว่าปัญญาสัตว์ตั้งหลายสี่จำพวกคือภิกขุภิกขุณีอุปัสสกาอุปัสสิกามาดูเมื่อพระพุทธเจ้ากาตมยังยามากาปาติหันพามันเต็มว่าได้38โยชนาอันแต่หลวงกรมคือว่าหนวันโตคนวันออกไปหนเหนือพามันเต้านั้นนะปัญญาสัตว์ตั้งหลายฝูงนั้นหันวรพุทธเจ้ากับให้จากที่หนึ่งคือว่าที่กาตมยะกาปาธิหันนัตเลเมื่อสู่เมื่อขึ้นสู่จันฟ้าตาวาติสานันเขาจริงทำกันซึ่งมหาโมกกาลานะเห็นเจ้าว่าพันเตข้าแด่มหาโมกกาลานะเห็นเจ้าอันว่าพระพุทธเจ้าได้นิเสียจากที่นี้เข้าไปในที่ใดไปภาโกตนาและไปโพธปัญญาสัตว์ทั้งหลายที่ในนั้นจะมหาเห็นเจ้าก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเทศนายังอภิธรรมเจตกัมปีแก่แม่ตนยังจันฟาตาวะติงสาแล้วมหาโมกขลานะเห็นเจ้า ก็ใครเฮอสำแดงยังอนุภาวะแห่งมหาอนุลุทะเห็นเจ้าจริงกล่าวว่าตานตังหลายจุงจักทำเสิงมหาอนุลุทาเห็นเจ้าตามดังอันมักอันเปิงใจแห่งตานตั้งหลายเตอส่วนว่าปฏิสัตตั้งหลายก็ปะก่อนทำเสิงมหาอนุลุทาเห็นเจ้าว่าพันเตข้าแด่มหาเห็นเจ้าอันว่าพระพุทธเจ้ายามากาปาติหันแล้วแลไปหน่อยฐานะที่ใดอันจะวางอันมหา
อันว่าปัณสัตว์ทั้งหลายเมื่อมหาเถรเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าสู่วัดสานัยจันทาตาวาติงสาได้ไปเพื่อเทศนาอภิธรรมเจ็ดคำพี่แก่แม่มันดาตนเป็นเก้าว่าดังอันก็เทศนาแล้วก็หากจักลงมายังปัณสัตว์ทั้งหลายจากกันมาเราทั้งหลายจากได้หันเมื่อลงมาจะแลเฮาทั้งหลายบ่ได้หันก็บ่เมื่อสู่บ้านสู่เฮือนของเฮาได้นั้นจ้า พระพุทธเจ้าไปนานพระมันว่าได้สามเดือนหันแลน้อยเมื่อจักกายออกวัดสาปวาลนายังปุ่นเจ็ดวันคนตั้งหลายก็ทำมหาโมกขลานะเถรเจ้าว่าพันเตคาแดมหาเถรเจ้าพันว่ามหาปวารณาก็จักแม้ถึงในวันใกล้ทวนนี้พระพุทธเจ้าจักลงมาย้ำได้จาภาการหนึ่งพระพุทธเจ้าจักลงมาเนื้อใดหรือจะลงมาเฮอภาโคตแก่ผู้ขาตั้งหลายอันจาทะรับได้ผู้ขาตั้งหลายบ่ได้หันพระพุทธเจ้าเตื่อก็บ่ปิกบ่เมื่อสู่บ้านสู่เมืองแห่งผู้ขาท่าแหลบนั้นก่อนจะแลมาหาเห็นเจ้าจุงจากเมื่อไวพระพุทธเจ้าฮื้อตู่ขาใดหันแดเตอมหาเถรเจ้าก็รับเอายังกรรมปัณสัตว์ทั้งหลายว่าสาธุสาธุสาธุดีดีและว่าอันแล้วเจ้าก็อธิษฐานลงไปในแผ่นดินแล้วก็ออกมาตีตินเขาสิเนโลหันแลคนทั้งหลายก็หันมหาเถรเจ้าต่อเต้าโลดเถิงเมื่อไหวพระพุทธเจ้าแล้วส่วนอันวามหาเถรเจ้าก่อนยังบ่ไหวพระพุทธเจ้าเตื้อซ้ำกะตำปาติหันอิทิฤทธิแล้วนั้นก็ซ้ำลงไปในแผ่นดินแล้วก็ออกมาที่ข้างเขาสิเนโลสะยองขึ้นไปในจันทาคนตั้งหลายก็หันยังมหาเถรเจ้าอันนุ่งผ้าอันแดงเรียบเพียงดังเส้นไหมเป็นดังผ้ากำปนอันแดงงามก็เข้าไปในที่เขาสิเนโลขึ้นไปตามกลางเขาสิเนโลคนตั้งหลายก็กล่าวว่ามหาเถรเจ้าขึ้นไปได้โยจนะหนึ่งแล้วสองโยจนะได้สามโยจนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโยจนะทัดแหลบต่อเต้าไปถึงแปดสิบโยจนะลำดับไปถึงปัญโยจนะหมื่นโยจนะลำดับขึ้นไปลอดเมื่อถึงที่พระพุทธเจ้าแล้วก็เอาตีนของพระพุทธเจ้าตั้งกู้ขึ้นตั้งอยู่เนื้อขมอมจอมหัวตนแล้วก็กล่าวว่าพันเตพระกาวาคาแดวรพุทธเจ้าตนผาเสดกว่าโลกทั้งสามอันว่าปริสัตทั้งหลายอันมาประชุมจุมนุมกันในกาละเมื่อพระพุทธเจ้ากระทำปฏิหารยามกะนั้นเขาก็ยังถ้าอยู่หันแลเพื่อใครหันพระพุทธเจ้าเมื่อลงแม่สู่เมืองคนว่าอันใดเพื่อจักหันพระพุทธเจ้าแล้วจริงจักเมื่อสู่บ้านสู่เฮือนเขานานกันยังบ่ได้หันเขาก็ยังบ่ปิกบ้านปิกเมื่อเขาหันแลพากาหนึ่งพระพุทธเจ้าเจ
จากหลงแม่เมื่อใดแจ้ง ตินันนาอันว่าพระพุทธเจ้าจริงใครข้าอุบแก้วคือว่าปากอันแดงงามของพระพุทธเจ้าก็จะกลับด้วยมหาโมกขลานะเห็นเจ้าว่ามหาสาลีบุตรเห็นเจ้าเป็นธรรมพันธะเสนาธิปติเอาวัดสาหน่อยติดใดนั้นจะว่าอันมหาเห็นเจ้าก็ไหวพระพุทธเจ้าว่ามหาสาลีบุตรตนเป็นธรรมเสนาธิปติได้เอาวัดสาธิใกล้ประตูเวียงสังกัสสนกรหันแลพระพุทธเจ้าเก่าว่า ตาถากาตาก็จับลงไปที่นั่นจะแลอันว่าปริศาตังไรก็คือว่าภิกขุภิกขุณีอุปัสสกาอุปัสสิกาทั้งหลายฝูงอันมักคอยไว้ตถาคตจงอยู่ในที่นั้นเตภะกันหนึ่งตถาคตเจ้าจักลงไปในที่นั้นนะก็หากไปภาโคตแก่คนทั้งหลายจงจักไปบอกแก่คนทั้งหลายเตมหาเห็นเจ้าก็รับยังกรรมพระพุทธเจ้าว่าสาธุสาธุดีดีว่ากันแล้วก็ไหวพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาบอกแก่เจ้าเมืองนอกแก่คนทั้งหลายบอกแก่ปานาสาทั้งหลายก็โจมชื่นยินดีแล้วคนทั้งหลายหลังพวกนั้นนะคนที่หาดอกให้แม่ปู่จะบ่อใดก็เอามือน้อมไว้กลางขมอมจอมหัวเอาเป็นดอกไม้สิบดวงไว้พระพุทธเจ้าหันแล พระพุทธเจ้าเมื่อลงมาจากจันฟ้านั้นหันมาพุทธเจ้าลงมาแม่นว่าพอไปมาโหนวันออกและโหนวันตกโหนเหนือโหนใต้จากหลอดติดตังสี่อเนกาสหัสสาจักรวาลเป็นอันติสูตรแล้วส่วนว่าเทพยดาอินตาพรมตั้งหลายอันอยู่ในมังกรจักรวาลตั้งหลายฝูงนั้นเขาก็พอเล็งหันยังพระพุทธเจ้าเมื่อเตโวโลหานะนั้นเขาก็หันเตปะยดาตักไหนอันอยู่ในมังกาลจักรวาลเฮานี้ก็มีแลเตปะยดาอินตาพรหมตั้งไหลอันอยู่ในมังกาลจักรวาลนี้ก็พอหันยังเตปยดาอินตาพรมตั้งหลายอันอยู่ในอเนกะสหัสจักรวาลเป็นอนันต์อเนกเป็นดังอันหนึ่งอันเดียวก็กันหันกันตัวหันแลอันว่าอินตาธีราชก็ได้เป่ายังหอยสังผู้จาพระพุทธเจ้าลงมาด้วยขันใดคำและปัญจสีกาเทวบุตรก็ถึงเอายังพินแก้วมาดีผู้จาพระพุทธเจ้าลงมาด้วยขันใดคำและปัญจสีกาเทวบุตรก็ถือเอายังพินแก้วมาดีดปูจาพระพุทธเจ้าลงมาด้วยคันใดคำมาตาลีเตวาบุตรก็ได้ถือเอาจามาลีลงมาด้วยคันใดคำสังกัสสะเตวาบุตรก็ถือเอาจามอนอ่านแล้วด้วยหางนกยุงคำก่อลงด้วยคันใดเงินนั้นแลสหัมปติมหาพรหมก็ถึงเอาเสวตชัดมากั้งบังยังพระพุทธเจ้าลงมาด้วยคันใดเงินแลเทวดาตั้งหลายฝูงใดเป็นบริวาร
แห่งพระพุทธเจ้าลงมาเตปยาดาผู้นั้นก็ลงมาด้วยคันใดคำกันอินตาธีลาธนาได้เนลมิตรไพแล้วก็เอาไก่ย่างหนตักขีนาและพรมตั้งหลายฝูงได้อันลงมาก็ได้แห่แห่นปูจาพระพุทธเจ้าวแล้วก็ผมตั้งหลายฝูงนั้นก็ลงมาด้วยคันใดเงินอันอินตาธีลาเจ้าหากเนลามิตรไว้ไก่ในทิสาหนเหนืออันว่าพระพุทธเจ้าตนมีสิริกายวิราชเป็นพระดุจดังลาสุวรรณลาจะหงคามอันมิโมเทวดากนานาอินตาพรมตั้งหลายเป็นบริวารก็ลงมาจากจันฟ้าด้วยคันใดแก้วอันอินตาทีละเจ้าแห่งใดเนลามิตรไก่เอาไว้ในตามกลางของขันใดเงินและขันใดคำและพระพุทธเจ้าลงมาด้วยวลาพุทธเจ้าอันงามเป็นดังพญาลาจะสีออกมาจากสุวรรณกูหาคำนั้นแลพระกาหนึ่งอันว่าพระพุทธเจ้าได้เตวโลหานะคือว่าพระพุทธเจ้าลงมาจากจันฟ้าด้วยขันใดแก้วแห่งพญาอินตาธีลาถากเนลมิตรไวอันแวดล้อมลุ่งเรืองไหลสะเทืองงามเป็นประดุจดังจักรวาลติลาถันออกมาในตำกลางหมู่คนตั้งหลายและเสนาอามาตย์ราชาปาลิตาตั้งหลายหากแวดล้อมเป็นบริวารลงไปในวีเตงหาทวีเป็นดังเป็นเก่าทัลับต่อเต้าเถิงอามาลโกยันทรีปนั้นแลพักันหนึ่งพระพุทธเจ้ามีหมู่เทวดาอินตาพรมตั้งหลายเป็นยอดสาปริวานอันลุงเลืองใสงามในตำกลางหมู่เทวดาตั้งหลายเป็นดังพระจันทร์เมื่อยามดวงเปเดือนเป่งเต็มดวงงามนั้นแลขึ้นมาสู่ประตูอากาศอันผาสะจักเมฆเอกและหมู่ฝนน้ำข้างหมอกเมยอันมีหมู่ดาวนาคตะเลิกหากแวดล้อมอ้อมออกมาเป็นบริวารน้อยกาละเมื่อเดือนขึ้นสิบห้าคำปั่มเปงเต็มดวงงามนั่นแลยามนั่นคนตั้งหลายกันอยู่เตะน้อยไก่ประตูเวียงก่อแปะกันยกมือตั้งเหนือขมอมจมหัวสักกาละปูจาไว้พระพุทธเจ้าว่าว่าเตโวสุวัตตาโสภกวาสุวัสโสกาโลกังโอตาลิโตโสโสกาโตสาหูตาสานาปะลิยานังตาสานิวาโสสัตตาสุโขดังนิวาดูลาเพื่อนเฮาตั้งหลายเฮ้ยโสสุขโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีเนื้อเนาอันเรางามตนตัวอันงามเป็นยิ่งกว่าคนและเทวดาอินตาพรมตั้งหลายก็ลงมาจากสวรรค์กะเทวโลกลงมาสู่เมืองคนแต่และขี่ยะอันใดหันยังอลิยะเจ้าต้นผาเสด
อันมีบุญล้ำเลิศแก่คนและเทวดาทั้งหลายสาธุก็เป็นอันแน่นอันหนาเสมอใดก็บ่ได้อันว่าได้อยู่ได้ขันพระพุทธเจ้าตนประเสริฐกว่าโลกทั้งสามสุขก็เป็นสุขอันยิ่งสาธาตุเมื่อเติกอันว่าคนทั้งหลายก็ปะกันสักเสริญยังวอละพุทธเจ้าสันนิก็มาใครเป็นสัพพัญญูพระเสริฐจริงกล่าวว่าอาวุโสนากาสาติสวาอนุภาวะมะยังพุทธาวัยยะดังนี้ว่าผู้ฆ่าทั้งหลายนั้นจงจักภาธานาขอเฮได้เป็นพระพุทธเจ้าต้นประเสริฐประกอบไปด้วยอิทธิฤทธิอนุภาวะมีลีลาอาการอันลุ่งเลืองใสงามในตำกลางหมู่คนและเทวดาอินทาพรหมทั้งหลายในกาลอันจักแม่ไปนาเสมอดังพระพุทธเจ้าจงจักมีในกาละยามนอนผูกหาตั้งหลายจงพาธานาเตออันว่าคนตั้งหลายที่บ่พาธานาก็หากบ่มีสักคนแลหากเต้าพาธานาเป็นสัพพัญญุตัญญาณจุคนใดนั้นแลนากันว่าพระพุทธเจ้าลงมาถึงในที่ประตูเวียงสังกสนากรแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาซึ่งมหาสาลีบุตรเห็นเจ้าตนเป็นปฐมตักขินาสาวกะมหาสาลีบุตรเห็นเจ้าก็บองอาจจะแก้ยังเป็นสนาปัญหาพระพุทธเจ้ามหาสาลีบุตรเห็นเจ้าก็ถามยังมหาโมกัลลานะเห็นเจ้ามหาเทวกัลลานะเห็นเจ้าก็บอกอาจจักแก่ยังเปสนาปัญหาจริงถามยังอาสิตาสาวกาตั้งหลายอาสิตาสาวกาตั้งหลายก็บอกอาจจักแก่ยังเปสนาอันนั้นได้อาสิติสาวกาตั้งหลายก็ถามเปสนาซึ่งสาวกะฝูงอันเป็นอรหันตาฝูงอื่นสาวกะฝูงอื่นก็บองอาจเพื่อจะแก้เปสนาปัญหาอันนั้นใดอรหันตาเจ้าฝูงอื่นก็ซ้ำถามยังเจ้าฝูงอนาคามีอันว่าอนาคามีก็บอกอาจจะแก้ได้เจ้าอนาคามีก็ถามยังปัญหาซึ่งเจ้าสกิตาคามีก็บองอาจจะแก้ยังเปสนาปัญหานั้นใดเจ้าสกิตาคามีก็ถามปัญหาซึ่งเจ้าโสดาเจ้าโสดาก็ถามแก้ยังปัญหาบอดใดเจ้าโสดาก็ถามซึ่งผู้ถูชนคนตั้งหลายก็บอกอาจจะแก้ปัญหาเปสนานั้นได้แล้วอันว่าคนอันเป็นผู้ถูชนตั้งหลายก็ถามเปสนาปัญหาซึ่งเจ้าโสดาก็บอกอาจจะแก้ปัญหาได้เจ้าโสดาก็ถามแก่เจ้าสกิตาคามีก็บอกอาจจะแก้ปัญหาอันนั้นได้เจ้าสกตาคามีก็ถามปัญหาซึ่งอรหันตาฝูงอื่นอรหันตาฝูงอื่นก็ถามอสิติสาวกะอสิติสาวกะทั้งหลายก็แก้บ่ได้อสิติสาวกะก็ถามซึ่งมหาโมกขลานะเห็นเจ้ามหาโมกขัลลานะเห็นเจ้าก็แก่บ่ได้ก็ถามยังมหาสาลีบุตรเห็นเจ้ามหาสาลีบุตรเห็นเจ้าก็แก่บ่ได้ที่นั่นนาพระพุทธเจ้า เมื่อใดหันดังอันมหาสาลีบุตรก็ได้ถามปัญหานั้นแก่
พระพุทธเจ้านั่นแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้เทศนายังปัญหาอันแก่แล้วอันว่าคนตั้งหลายก็ปากกันโจมชื่นยินดีก็ได้สักเสริญยกย่อคุณพระพุทธเจ้าว่าเตเวสุวัตโภมนุสสาโลกังโอตาลิหิโตสุขะโตสาหุทัสสานามะลิยานังสานิวาโสสทาสุขโขดังนี้ใจใจก็มีแลยัสสะมาเหตุฉันใดตัสสะมาเหตุดังอันพระพุทธเจ้าตนมีลีลาอาการอันงามดังนั้นก็กล่าวเสื่องคนและเตวดาอินตาพรมตั้งหลายอันลงมาจากจันฟ้ามาพระสุมจุมนุมกันตีมนุษย์โลกเมืองคนพระเป็นเจ้าชื่อสุขโตก็โสมดังกาถาวาเตโวโลหะเนโสลาสาลคันนาสุทนัตนังนาลานาละเตวีหินาละโสสุขโตหิปจุติดังนี้เป็นนัยยะทวนสามว่าพระพุทธเจ้าตนใดได้ไปสู่นิพพานด้วยดีบ่มีจาระจารังในตนใจใจพระพุทธเจ้าตนนั้นจึงว่าสุขโตและนิพพานหนึ่งอันนี้นามีสองนัยยะและน้อยยะหนึ่งจือวาสาวะเสสะนิปันดังอันนัยยะหนึ่งจือวานิลาวาเสสะนิปันแล้วนิปันสองภาการนิดังหรือเสสะนิปันอันมีดังอันพระพุทธเจ้าก็ใดนางปัปปะแนงเจิงเนื้อแต่นแก้วปันลังการพาโจรแปเตวะบุตตามานแล้วจริงได้กำจัดเสียยังสัปปะกิเลสเสียบ่เสดสลอด้วยอาละหันตะมรรคญาณจริงได้ทันลัสสะปัญโยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นยิ่งกว่ามันพรหมและเทวดาอินตาตั้งหลายพระพุทธเจ้าจากเทศนาแก่ปัณณสัตว์ตั้งหลายภาก ภาก็ได้รับมาเสสานาการแห่งมหาพรหมพระก็ได้ผ่านโลเพื่อจักเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อไปถึงหนต่างก็ยังมีอาจีวกะผู้หนึ่งอาจีวกะผู้นั้นมันเตวไปนาของหันพระพุทธเจ้าตนผาเสิร์ตประกอบไปด้วยอินทรีย์อันแง่งงามอันน่าเลื่อมใสนั้นน่าอันว่ามันก็ทำพระพุทธเจ้าว่าดูลาตานเฮ้ยอันว่าคนภัยผู้ใดท่านจะอันเป็นครูเป็นอาจารย์แม่สั่งสอนอันเลอันว่าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเฮาได้ทาลาดสัพพัญญาสัพพัญญุตัญญาด้วยตนด้วยเดียวบ่มีภัยจักแม้สั่งสอนเท่านั้นจะแลผู้ขละผู้ใดบ่ใดเป็นผู้แก่เท่าแลเมื่อนั้นพรามอาจีวะกะนั้นนาเมื่อนั้นมันก็เลื่อมก็ใส่แก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมือไหวพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ได้หนีไปนั่นแหละนะ
ตินันแนอันว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ไปโปรดยังปัญจวัคคีย์ตั้งแห่แล้วก็ได้เทศนาว่าเฮานี้ก็ได้ละเสียยังสัมปติตั้งหลายออกมาบวชพักและละเสียยังปัญจกามคุณตั้งหาแล้วก็ออกไปบวชโดยตนเดียวบ่มีปุคคละผู้อื่นมาสั่งสอนให้เราปฏิบัติแลเราก็หากปฏิบัติด้วยตนโดยเดียวได้หกวัฏสาจริงได้กำจัดเสียยังลากะโตสะโมหะมานะติฐิบ่เสสะลอด้วยอรหันตมรรคญาณอุปมาเป็นครั้งเปลวผัดติดอันมีน้ำมันหากเสียงแล้วดับไปบ่อาจเพื่อจะลุกมาเป็นเปลวได้เรียกว่านิพพานนะก็ได้ละตัณหาทั้งหลายทั้งมวลนะวายะทิทังสัพพสังกัลมัฏฐาสัพพปริปัตติสีสโกตัณหาคโยวิลาโกนิปานังดังนี้แลอุปมาดังอจิวกาได้ยินคำพระพุทธเจ้านี้มันก็น้อมหัวลงไปแล้วก็หนีไปแลนิพพานอันพระพุทธเจ้าแหกเก่าเสริม อาจีวากะจิวาสายสาวะเสสานิพพานเหตุพระพุทธเจ้าใดจื่อว่านิพพานอันตั้งอยู่สั่งสอนยังเวนัยยะสัตตังหลายเสียงจีละกันนานักแห่ปอนแห่วัดสาเนื่องเดียวขันธาด้วยขันธาญาตนาธาตุอินสียะปัจจาสัจจะทั้งมวลก็สำบังเกิดเต่ายังเตโจธาตุก็แหกไม่เสียยังบ่หูติจักติจักลุกขึ้นมาใดตั้งใดอุปมาเป็นดังไฟอันมาเจาะไว้ที่ในผังผาตีบอันมีน้ำมันอันแหกเสียงเสียแล้วแลดับไปบอกแอดเพื่อจากลูกมาเป็นเปลวได้นั้นนาเต้าเป็นทันอยู่แลปล่อยซ้ำดับไปหน่อยเต้าเหลือแต่ทานอันดำนั้นก็เป็นอันเรียบร้อยอันเสียงเสียหายไปบ่มีอันจะเสร็จสะเสร็จสะลออันจะเกิดเป็นไฟนั้นบ่มีจะแลนิลวะเสสะนิพานน้อยเมื่อนั่งอยู่เนื้อจ้องอันจือว่านิพานมันจะใต้ลมไม้ลังต้นในส่วนอุญญาณเต้าปัญญากุศินาลาพระพุทธเจ้าก่อกตัมปฏิกรรมอันจะเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าเขาอัตถาสมานาปฏิสารนั้นแล้วก็ลงปฏิบัติแล้วก็เข้าสู่สัญญาเวตนายตนานิโรธาสัญญาปฏิแล้วก็ออกจากสัญญาเวตนาสัญญาเวตนายตนานิโรธาสัมปฏิแล้วก็เนวสัญญาสัญญายตนาสมบัติด้วยปฏิโลมลงต่อเต้าถึงปฐมชาญาณแล้วก็เข้าสู่ปฐมมัชฌานสมาบัติแล้วก็เข้าทุติยาฌานสมาบัติแล้วลำดับขึ้นไปซ้ำเข้าตติยาฌานสมาบัติแล้วก็ลำดับขึ้นไปด้วยอนุโลมปฏิโลมต่อเต้าเถิงเนวสัญญาณสัญญายตนา
อันเป็นสมบัติหลายนักว่าได้สองล้านโกฏปฏิไปแถมแสนโกฏสมบัติตั้งแต่ปฐมยามถึงลุงแล้วพระพุทธเจ้าได้ครับเสียยังวิตกกาคันธกรรม กรรมาชาลูกด้วยอนุปาทิเสสานิปานาธาตบสิทธะลอปัญจเวขนาติทิสมาธิลาภาวังขจิตเมื่อปัจจุมายามกานันทันแลตัสสะมิงคะเนนายขณะอันนั้นนะอันว่าอัศจรรย์ทั้งหลายอันมีตนว่าปฐวีจารณาแผ่นดินล้วงแหน่ได้สองแสนสี่หมื่นโยจนะกนานาก็สะตอนย้อนขึ้นย้อนลงไว้หลอดจุกรรมจุไปก็มีญาเมื่อใดพระพุทธเจ้าเข้ามาหาญาณมหานิพพานนั้นแลวลาพุทธเจ้าสู่นิพพานนั้นนี้แล้วเขาเก่าชื่อว่านิลเสสนิพพานแล้วสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็ได้ถึงยังนิพพานเจ้าสองพระการเป็นดังกับด้วยดีบ่มีอันจากแม้เป็นในแก่อารมณ์และจิตและเจตสิกจิตแห่งพระพุทธเจ้าก็ถึงนิพพานด้วยดีมีชื่อว่าสุขโตก็สมดังกาถาวาสุขโตสุขตัฐานังสุขโตสุสันตะลัมปิจานิปานังสุขโตยาติสุขโตมีนิดังนี้แลจริงจักเรียกว่าพระพุทธเจ้าชื่อสุขโตพระพุทธเจ้าไปนิพพานด้วยตนด้วยดีเพื่อว่าอันเป็นผู้ขลาตั้งไหลตั้งยิ่งใจอันมากค่อยลำเปิงถึงยังกูลพระพุทธเจ้าโบสถ์ว่าสุขโตนี้คือว่าโสปะกะวาอิติปิโสสุขโตวาตาโสปะกะวาสุขโตสารนังคัสสามิสุขโตสีลาสานามามิดังนี้ก็เป็นเตจาอนุภาวาพุทธคุณพุทธเจ้าสุขโตนี่ก็เป็นดังวาจิลาภาการแก้วอันมาแวดล้อมตนด้วยภูคาลาเจ้าตนนั้นตนอันล่ำเปิงเถิงยังพุทธคุณของพระพุทธเจ้าใจใจนั้นก็มีด้วยในยาปลาการอันกล่าวมานี่แหลนานิธิตังขีญาสหันนานาวิเศษอันใดเตเตสนามยังพุทธคุณวชิลาภาการดวงพวนแห่ชื่อว่าสุขโตก็แล้วด้วยสังเขปในยะคาถาดังกล่าวมานี่แลก็บังโคมสมเลศสะเดนัมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาชื่อว่าพุทธคุณเทศนาโดยท่านพระอธิการสมหมายชุตินทโลเจ้าอาวาสวัด
พุทธเวรุวันอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนเทศนาจบลงไปอันนี้ก็เป็นธรรมเก่าของวัดเฮาพุทธคุณนี่มีแต่เมิ่นน่ะ184ปีน่ะธรรมเฮาก็ได้เอามาได้ฮือพระสงฆ์องค์เจ้าสมณเณรได้เตดเฮาจะได้เอาอานิสงส์เนี่ยคือคนที่เขียนโดยคนที่ตานโดยสมัยก่อนนั้นญาติโยมมาเลยวันนี้ฝนตกคนก็ บางๆหน่อยสีหน้านี่เอาหนาๆหน่อยเนอะจวนกันมาหลายๆวันนี้ฝนตกเกณฑ์สั่งบนสั่งใหญ่เกณฑ์แล้วกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในชีวิตประจำวันเฮาที่มันผ่านมาเฮาได้หูข่าวหูแสนอันอย่างต่างๆตานาและมันมีอยู่ข่าวหนึ่งที่มันยังเป็นปริศนาเพียงก่อนทั่วโลกโดยเฉพาะตังอเมริกาเพียงก่อนและก่อนคนต่างหลายที่มันมีความเชื่อว่ามีหรือว่าบ่มีอันนั้นก็คือเรื่องมนุษย์ต่างดาวหลังห้องก็ว่าได้ไทยติดจัน UFO จันบินอย่างต่างๆแต่ก็หาหลักฐานที่จะมายุติเป็นเครื่องยืนยันได้ เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนมีบุคคลหนึ่งได้อุบัติขึ้นมาในโลกของเฮาของว่าอุบัติคือได้ตรัสรู้นั่นคือพระพุทธเจ้าของเฮาเปิ้นได้ยืนยันว่าในหมื่นโลกธาตุจักรวาลเนี่ยมันจะมีก้าเฮาและมันมีมนุษย์ต่างดาวตัวและก็มีมนุษย์ต่างดาวที่เป็นนับถือศาสนาพุทธตัวพุทธเจ้าเปิ้นยืนยันเพราะว่าเปิ้นมีมรรคญาณยันยังรู้และเปิ้นก็ได้ไปแอวไปเยี่ยมอย่างในธรรมพุทธคุณผูกนี้ผูกสุดท้ายพุทธเจ้าเปิ้นได้ไปกุมบาตี้อุดรขู่ตีบหรือทวีปกับเมืองฮาวาตีบก็อันยากพระนนท์ถามพุทธเจ้าว่ามันมีกี่ทวีปถ้าในประวัติศาสตร์เต้าเหียนนะโลกของเรานี่มีทวีปแอฟริกายุโรปเอเชียน่ะนั่นเนี่ยเฮาจะหูกันในโลกแต่พระเจ้าพ้นหูนอกโลกมีอุดรขู่ทวีปอมละโคยาน
วิเทหะแล้วก็จุมพูทวีปมีสี่ทวีปและเฮาโชคดีเฮาได้เกิดในชมพูทวีปเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นจะตรัสรู้ก้าชมพูทวีปเฮาตีเดียวทวีปอื่นบ่สามารถตรัสรู้ได้และก็ความเป็นอยู่รูปร่างหน้าตาลักษณะของแต่ละทวีปบ่เหมือนกันบางทวีปกับหน้าสี่เหลี่ยมก็มีสามเหลี่ยมก็มีมนอย่างพระจันทร์ก็มีแล้วมนุษย์เฮานี้จะเป็นหน้าเดียวเหมือนก่อนแต่แปลกคนเป็น 3-4 ปันล้านหน้ามาเหมือนกับสักคนมันแปลกได้จะได้ไงอย่างเขานั่งเนี่ยมันหน้าเดียวกันมันมาเหมือนกันเลยมีหูมีตาดังมันมาเหมือนกันคู่แฝดกันจึงมีจุดแตกต่างกันตัวดังนั้นเมื่อเขาฟังธรรมพุทธคุณพุทธเจ้าเขาก็หูลำเปิงว่าสุขโตภควาอันอย่างเป็นนิดเป็นต้นอย่างที่ได้เตะทำไปซึ่งในเนื้อหาธรรมพ้นเก่าว่าพระพุทธเจ้าเฮานี้ไปกุมแบบตี้ปูดอนขู่ทวีปแล้วก็ลงมาสั่งเข้าตี้ข้างแซอโนดาจากนั้นก็ได้แสดงยังแยมกะปฏิหารเพื่อกำจัดพวกเดรัจฉีแล้วก็ได้เสด็จขึ้นไปจำวัดสาตี้ดาวดึงเพื่อโปรดพระธรรมดาด้วยพระธรรมเทศนาอภิธรรมเจ็ดกัมปีแล้วถึงการที่พระจะลงมานี้คนเฮาตั้งหลายในโลกในสมัยนั้นเพื่อนก็ถามว่าพระเจ้าประเดี๋ยวมีหน่อยใครหอนเพื่อนหายไปที่หน่อยสามเดือนก็ไปถามโมกขลานโมกขลานก็ว่าประเดี๋ยวพระเจ้านี้เป็นมีบนสวรรค์บนเด้อผู้แสดงธรรมภูมิปัญญาสามเดือนพระก็จะลงมาละคนตั้งหลายก็รู้ว่าแห่ประมาณ3วันพุทธเจ้าจะลงมาที่ตัดประตูเวียงเมืองสังกัสสนครป้าก็ไปนั่งฮะได้36โยชนะความยาวของ36โยชนะนี้ใครหูตะไดก็เอา36ไปคูณ16 1โยชน์เท่ากับ16กิโลมันจะนักมันดอยแล้วก็ตั้งภาธนาว่าใน3วันนี้ถ้ายังมาพุทธเจ้าลงมานี้จะแบบบิ๊กเมืองก็กินข้าวกินน้ำเลยบ้านจะปล่อยบ้านอยู่ฮัลละปะปิกเมืองเมื่อพระเจ้าลงมาด้วยบันไดอันอยู่ทางกลางคืนบันไดแก้วบันไดแก้วนี้จะอยู่วางกลางของบันไดเงินบันไดคำลงมาปุ๊บเพื่อนก็ได้ปาฏิหาริย์กรรมหนึ่งนางเที่ยวหัวหันว่าเตโวโลหานะก็สามารถทำให้คนเฮาได้หันนรกง่มหอบพื้นดินได้หันมอนาหกเงยพอจันฟ้าก็ได้หันพบเห็นจันพญาพรมก็เกิดความเลื่อมใสแสตุคุณของพุทธคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาตั้งหลายเมื่อเฮามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนและเฮาได้มาวัดมาวามาฟังธรรมของพระเจ้าถือว่าเฮาโชคดีแล้วก็เฮาได้ไหว้ศาลอย่างพุทธคุณพระเจ้า ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเฮานี้มันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุขเพราะอาศัยพุทธคุณแล้วก็นำคำสอนพระเจ้า ไปน้อมปฏิบัติตนก็บังคมสมเร็จเสด็จตาลายประหยัดน้ำนอกวัดมุกับปล่อยพระน้อยเต็มยะถาวาลิวะหาภูลาปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโจติระโสยะถาอิทังโวเอวังหนตุสัมปติชามิอิมินาอคิทุปะภาระจตะเนธรรมกถิกาเตสนาตะเนตยะวัตุตะเนสะปริวารตะเนนะอเพจจะอาสาธานะสัพพโลกิญะโลกุตตะละสัมมาสัพพตินังนิปปานะ
ปัจโยโหตุโวจยสิทธิธนังลาภังโสธิภักขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวัสสัจจะอายุจชีวสิทธิภวันตุเตสภีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนะสีริสะนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตะโลธรรมวัฏฐันติกอายุวันโนสุขังภลาสาธุสาธุสาธุจังเด้งเลยที่ก้องสถาเอาขอนเกี้ยวเข้ามาดื้อพระพุทธพระพุทธเอาขอนเกี้ยวเข้ามาวะเลี้ยงศูนย์มีไหนไปยกวะเลี้ยงเนตรมีไหนไอ้เนตรเนาะขออนุโมทนาครับญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ทุกคู่ทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งอกตั้งใจมาฟังธรรมวันนี้เฮาก็สืบเนื่องมาตั้งแต่ศีลก่อนที่ในธรรมว่าเฮอฮู้จักธาตุทั้งสี่ในตัวเก่า คือว่าดินน้ำลมไฟมาประชุมจุ่มนุ่มกันมาประชุมกันแล้วก็เลยเกิดเป็นสังขาร เกิดเป็นอายตนะเกิดเป็นอาการถึง32ประการตั้งแต่เกสาโลมานขาทันตาตาโจอย่างนี้เป็นต้นกันว่าก็จะโคตรฮือไผก็ดีก็จะดูถูกดูแคว้นใครก็ดีก็จะประมาทใครก็ดีก็จะน้อยเนื้อต่ำใจใครก็ดีก็คือก็ถึงตัวเก่าว่าตัวเก่าเกิดมาเนี่ยมีหยังติดกับตัวเก่ามา
มีการเนื้อหนังมังสากับลมหายใจเนี่ยมีจิตวิญญาณเนี่ยจะไปเอาอย่างกับชีวิตตีน้อยเวลาแบบนี้จะไปเมาเกียรติฮือมันเป็นแผลในใจอยู่จะไปเมาโทสะตีทำฮือจิตใจขุ่นมัวอยู่ฉะนั้นเฮาได้ฟังธรรมนี่เพื่อว่าจะชำระจิตใจของตัวเก่าฮือได้ขาวใสสะอาดเป็นที่น่าอนุโมทนาญาติโยมท่านทั้งหลายทุกวันได้ชำระจิตใจถูกกับจะเป็นการฮือตานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีสวดมนต์ก็ดีเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าฮือจิตใจเฮาเนี่ยบ่ต้องไปขุ่นมัวกับโดยราคะตัณหาโทสะตัณหาโมหะตัณหาที่มันมาครอบงำกลุ่มจิตใหญ่จิตของเฮาแต่เดิมมาก็มันขาวใสอยู่แล้วแต่เฮาเอาสิ่งที่สนองกิเลสเข้าไปคุมมันคุมมันคุมมันจนมันมัวมันมืดไปในเมื่อมันมัวมันมืดไปก็จะมีอันเนี้ยคือสติของตัวเก่ารู้กับปัจจุบันหากว่าจิตใจเฮาอยู่กับปัจจุบันบ่ได้ห่วงอนาคตว่ามันจะดีหรือจะร้ายบ่ได้ไปติดอยู่ในอดีตที่มันเศร้าหรือมันสุขใจที่มันเสวยอารมณ์ปัจจุบันจิตที่มันอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ที่เข้ามาก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์ปัจจุบันอันนี้ก็อยู่กับรูปนามบังเกิดขึ้นดับไปแบบนั้นเฮาได้มาฟังธรรมก็ระลึกคิดถึงผู้เจ้าว่าเอ้ผู้เจ้ากว่าจะบำเพ็ญกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญู ก็ใช้เวลาหลายภพหลายชาติซ้ำนั้นก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณได้มาสั่งสอนเฮาถึงว่าหมู่เฮาเจ้าตันทั้งหลายนี่บ่ได้ป้นถึงอรหันตะในจัดนี้อย่างน้อยก็ได้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานผู้เจ้าเฮามีพระมหากรุณาตียินดูสัตว์โลกว่าโอ้ทีแรกเปิ้นก็จะเข้านิพพานไปละจะเป็นปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วต้ามหาพรหมก็มาทูลขอพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญในมนุษย์โลกนี้ก็ยังมีคนที่อินทรีย์แก่กล้าที่พอจะรู้ธรรมอยู่ขอพุทธองค์โปรดได้แสดงธรรมผู้เจ้าเฮาก็มีพระมหากรุณาได้โปรดเวนัยสัตว์ถึงสิ้นประชนชีพขนาดจะสิ้นประชนชีพแล้วก็ยังได้โปรดพราหมณ์แห่งผู้หนึ่งผู้เฒ่านั้นคือได้ถึงอรหันต์เหมือนในธรรมที่ว่าราคะแห่งมนุษย์โลกเราราคะคือความอยากในสรรพสิ่งของต่างๆเรียกว่าราคะน้ำมหาสมุทรที่รวมกันตึงแม่น้ำทุกสายๆเนี่ยน้ำมหาสมุทรสาครบ่เคยอิ่มโดยแม่น้ำน้อยต่างหลายเพียงใดมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ยังบ่อิ่มด้วยราคะตัณหาเพียงนั้นนั่นเฮาได้เข้าวัดประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนี้เพื่อจะได้บรรเทาเบาบางเสียยังราคะโทสะโมหะนั้นคือเบาบางลงโดยการ
ได้มาฟังธรรมจำละจิตใจแต่น้อยแต่น้อยไปเหมือนมีคนมาถามว่าเอพุทธเจ้าเฮานี่มาจอมตองเนี่ยมาอย่างใดที่ในธรรมมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าฤทธิ์แห่งพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอัตถกถาก็ดีมาได้กล่าวถึงว่าพุทธเจ้ามาจอมตองถ้าเฮาลำนึกเกิดว่าด้วยฤทธิ์แห่งพุทธเจ้าเนี่ยมอกจอมตองนี่จะไปไก่อย่างขนาดที่ท่านอาจารย์เปิ้นเตศไปกี้ว่าพุทธเจ้าได้ขึ้นไปโปรดมารดาในชั้นเมืองสวรรค์ขนาดในเมืองสวรรค์นะผู้เจ้ายังไปได้จอมตองนี่มันไก่อ่ะวับมาคำเดียวก็ได้เพราะนั้นโดยฤทธิ์ของผู้เจ้าเนี่ยเปิ้นเรียกว่าอจินไตยอจินไตยนี่จะไปกึดถ้าคนได้กึดแล้วจะไปผีบ้าเปิ้นว่าอจินไตยอจินไตยเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดโลกเฮาสิ้นสุดติ่นไหนไปโต้ยพอตีเจงโลกมันจะสุดมันไปสุดใหญ่มันกลมอ่ะมันก็หมุนไปริบติฤทธิ์ของพระอรหันต์เป็นอย่างใดเอเปิ้นเหาะได้นี่อย่างมันเหาะได้ใส่เทอร์โบกะใส่เครื่องกะกึดกึดเข้าคือเข้าเปิ้นว่าอย่าไปผีบ้าคนถ้ากึดเรื่องอจินไตยเนี่ยแถมข้อนึงอจินไตยก็คือว่าฤทธิ์ของผู้เจ้าเอผู้เจ้ามาได้อย่างใดเหาะได้อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งที่อจินไตยเฮาก็ได้มาลำลึกถึงว่าผู้เจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณดีอธิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่เพื่ออย่างเพื่อให้เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยลำลึกถึงยังกุณแห่งผู้เจ้าแล้วแล้วนึกคิดถึงตัวเก่าว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ประการขันธ์5เนี่ยอยู่ในร่างกายย่อลงเหลือรูปกำนามตัวเก่าเวลาไหวพระธาตุไหวพระบาทก็ดีเมื่อเรานึกคิดถึงตัวเก่าเนี่ยมีแค่รูปกำนามเพียงใดเอาจิตที่คิดถึงตัวเก่าว่ามีรูปกำนามเนี่ยบูชาคุณแห่งผู้เจ้าว่าข้าพเจ้านายนี้นางนี้ปฏิบัติเห็นรูปนามตัวเก่าขอเอาการปฏิบัติบูชานี้บูชายังคุณของผู้เจ้าเพราะนั้นขออนุโมทนากับญาติโยมท่านทั้งหลายที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเห็นรูปเห็นนามตัวเก่าแล้วเอาอานิสงส์นี้บูชาคุณแห่งผู้เจ้าแต่ขออานิสงส์บุญนี้คือศรัทธาปองออกไม่ออกทั้งหลายได้ถึงยังมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ถึงสุขคือมรรคผลนิพพานเหมือนกันทุกท่านทุกคนเทอญจุด